ับพบกับผมนะฮะวัดพอร์ตนะครับจาก Channel วัดพอร์ตแรปเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูพอร์ตเรนเจอร์นะครับตัว XLT แต่งครับวันนี้มา2คันนะครับสีดำกับสีแดงนะครับตัวสีดำนะครับแต่งแบบออฟโรดนะฮะเปลี่ยนกันชนหน้านะครับเป็นแบบเหล็กนะครับแล้วก็ยกขึ้น2นิ้วนะใส่ยางมอนสเตอร์นะครับแล้วก็แม็กซีวูดนะฮะชุดกันชนท้ายก็จะเป็นแบบเด็กนะครับโอบาเป็นของฮัมเมอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันสีดำก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับได้ทำการเปลี่ยนกันชนหน้านะครับเป็นรุ่นแบบเหล็กนะครับมีเขานะครับนี่นะครับแบบออฟโรดเลยพร้อมติดตั้งด้านหน้าติดตั้งโช๊คอัพขึ้น2นิ้วนะครับให้มันยกขึ้น2นิ้วนะครับเปลี่ยนชกใหม่สีต้นนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ยก2นิ้วเหมือนกันแต่ว่าใช้วิธีใช้ก้อนรองขนาด2นิ้วนะครับเปลี่ยนชกสีต้นเลยครับให้ดูบรรยากาศรอบๆ นี่นะครับเป็นมุมข้างตัวนี้เป็นโปรชุดแต่งนะผมขออนุญาตเดินเลยนะตัวนี้ครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นแบบแต่งครับพร้อมอักษร 3D นะครับนี่แล้วก็ชุดกรอบกระจังหน้านะครับปกติมันจะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้เราทำสีดำด้านนะครับเสริมความโดดเด่นด้วยตัวอาร์คิเทคเรนเจอร์สีแดงครับตั้งสกู๊ปนำด้านนะครับแบบ2ชั้นนะครับมีเสาอากาศสั้นให้นะติดตั้งราวลำคาสีดำมีชุดครอบไฟหน้านะสลักคำว่าเรนเจอร์ด้านหน้ามีห่วงโอเมก้าลาดเนี่ยตัวนี้แม็กยางเป็นของแม็กซีวุฒนะฮะ6ก้านยางมอนสเตอร์ครับตัวนี้เป็น275นะครับ5ไม่ใช่265 15นะครับ26ชุดครอบกระจกนะครับทำสีดำแก้มข้างสีดำนะครับเราลังคาสีดำนะครับเดี๋ยวให้ดูความสูงของรถนะครับชนหน้ามันจะมีมุมก้มหนึ่งชกอัพนะครับนี่นะครับเปลี่ยนชกอัพ4ต้นนะฮะสีแดงด้านหน้าเพิ่มให้ยาวขึ้น2นิ้วนะครับส่วนด้านหลังใช้ก้อนรองนะครับเหมือนเดิมครับตุ้มล้อขนาด6นิ้วยึดใต้หมุดล้อนะฮะเก็บงานด้วยซิลิโคนติดด้วยกาว 3M นะครับตัวมือจับประตูนะครับเป็นสีดำด้านนะครับพร้อมเบ้ามือครับชุดราวหลังคาสีดำนะครับโอบานะครับเป็นของฮัมเมอร์นะตัวนี้ขายดีมากครับลูกค้าชอบมากเลยสั่งมาหลายคันเลยครับให้ดูนะครับเป็นไกลเต็มๆคันเดี๋ยวให้ดูแบบเสยท้ายโด่งหน้าโด่งครับลอยขึ้นสวยมากกำลังดีครับพอร์ตบาร์ฮัมเมอร์ไฟเด็กตัวที่3นะครับชุดครอบฝาถังให้นะครับยางนะ
เป็นชนท้ายเป็นแบบเหล็กนะครับใส่แบบออฟโรดให้นะครับมีชุดครอบไฟท้ายให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูโช๊คกันนะตัวนี้นี่เปลี่ยนโช๊คครับสีแดง4ต้นนะด้านล่างจะเห็นสีฟ้าๆนะครับตัวนี้เป็นตัวยกครับผมเป็นก้อนรองขนาด2นิ้วนะครับเปลี่ยนฉาแหลกเลยครับโอ้ XLP นะมีกล้องโลโก้เลยครับปกติรุ่นนี้ไม่มีกล้องนะครับมีแต่เซ็นเซอร์4จุดตัวนี้ติดตั้งหัวโอเมก้าสีแดงให้นะครับรับน้ำหนักลากจูงได้ 2.5 ตันนะนี่เป็นกล้องโอโก้มีเบ้าท้ายนะปลายดาบนะเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะครับนี่ติดตั้งช็อคอัพขนาดเดิมครับแต่ว่าใช้ตัวยกในตำแหน่งนะครับข้างๆช็อคอัพสีฟ้าๆนะพร้อมใส่บาลานซ์อาร์มให้ด้วยนะครับป้องกันโค้งนะเพราะว่ารถเรายกสูงนะครับดูได้ครับพี่นะรอๆเลยครับอันนี้โปรโมชั่นแต่งครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปกติราคา 830,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับตัวนี้ก็เป็นภายในนะจอมีจอ Android 9 นิ้วครับเกียร์ธรรมดาครับขออนุญาตสตาร์ทวันนี้ถ่ายรถเดียวยาวเลยตอนนี้เวลาสตาร์ทต้องเหยียบคันนะเป็นจอด้านหน้านะครับกล้องครับกล้องบันทึกนะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ลองสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้ครับตัวนี้เป็นโปรแต่งนะครับถ้าโปรออกรถน้อยมันจะคนละโปรนะตัวนี้เป็นโปรสุดแต่งครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะภายในเบาะหนังได้แดงครับประกัน1ปีการจัดส่วนนะจอยดอยประกัน1ปีครับสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลงมาได้นะฮะดูหนังฟังเพลง YouTube DVD นะครับได้หมดเลยอันนี้ทำได้ทุกอย่างเหมือนเดิมครับพวงมาลัยมันมีฟังก์ชันก็เดี๋ยวเราไปดูคันสีแดงต่อนะครับคันนี้นะครับเป็น XLP Auto สีแดงนะฮะกับคันดำนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ยกนะจะแต่งที่ได้ก็จะมีนะครับเนี่ยกระจังหน้านะครับตัวอักษรนะครับ 3D แล้วก็มีคำว่าเรนเจอร์นะตัวนี้ใส่สีดำได้ชุดกรอบกระจังหน้านะครับตัวนี้ปกติจะเป็นสีโครเมียมนะตัวนี้ครับ
ชุดกันชนด้านล่างนะตัวนี้ปกติจะเป็นสีแดงสีแดงนะตัวนี้ก็ทำลำด้านให้ตัวคอฟไวแท็กนะข้างล่างนี่ตัดสีบอลไวแท็กเลยครับรถสกู๊ปหรือจมูกนะฮะสองชั้นสีแดงสลับฟูดโทนนะตัวนี้ติดตั้งสอบอากาศสั้นจบสปอร์ตออกไปหน้าก็จะมีชุดครอบให้นะสลับคาร์บอนเรนเจอร์รอเลยครับรถ2คันนี้ก็เดี๋ยวจะส่งมาให้กับลูกค้าวันนี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆแต่ว่าลูกค้าได้ดูนะครับซุ้มล้อตรงนี้ขนาด6นิ้วแม็กยางชุดเดียวกันครับเป็นมอนสเตอร์นะครับแม็กซ์ซูดนะนิ้วแกมคางก็ทำสีนะครับครอบกระจกนะครับดำด้านเสาอากาศสั้นตาลังคานะครับดำด้านนะครับกันสาดให้ทีมรอบคันนะทางซ้ายก็มือจับนะครับขาดลองมือตัวนี้ใช้โลบาร์เหมือนกันครับเป็นของฮัมเมอร์นะยาวกับถึงกระบะหลังเลยตัวนี้ผมติดไปหลายคันละขายดีมากครับลูกค้าชอบมากเข้ากับรถแบบหรือว่าติดเป็นแบบสปอร์ตบาร์ของไอแท็กก็ได้นะผมให้ดูไกลๆนะด้านหลังก็จะมีชุดกันชนท้ายนะเป็นออฟโรดนะฮะใส่หัวโอเมก้าสีแดงเหมือนกันปกติมันเป็นสีขาวแล้วนี่พอดีเลยใส่สีแดงให้มันสวยกว่านะตัวนี้ก็อยากให้ลูกค้าเราสวยๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรครับถึงก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งนะครับมากนะครับไปท้ายก็จะมีชุดข้อไปท้ายนะครับมีกล้องถอยแน่นะเป็นแบบโค้งนะนี่กันชนท้ายแบบไม่ได้ยุ่งวันนี้ก็ดีเหมือนกันนะกันท้ายนะของพันเนี่ยสำหรับลูกค้าที่หารถอยู่นะครับสำหรับออโต้ต้องรอเดือนหน้านะครับจะมีรุ่นปรับโฉมออกมานะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ยังพอจะมีรถอยู่นะขอสอบถามเขาไม่ได้นะครับไม่ว่าจะจัดเป็นนั้นหรือว่าซื้อสดก็รับได้นะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในรถนะตอนนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคา 879,000 นะนี่มันจะไม่มีแป้นครับเป็นแบบตรงรุ่นนะฮะร้อยตัวนี้ติดตั้งกล้องหน้าเหมือนกันนะครับแบบซ่อนรูปมันจะไม่มีจอตรงนี้ครับมันจะมาแสดงผลที่ตัวแอนดรอยด์นะสำหรับลูกค้าที่มีรถอยู่แล้วติดตั้งอุปกรณ์อะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะฮะนี่นะครับเป็นภาพจากกล้องหน้านะครับย่อขยายได้ครับปิดได้ฟังก์ชันก็จะมีเพลงนะครับวิทยุวิดีโอบลูทูธ GPS แบบออฟไลน์นะตัวนี้จะเป็นแบบปิดหน้าจอตัวนี้จะเข้าไปสู่พวกเมนูต่างๆครับมีโครมอะไรพวกนี้นะ
ชื่อลงทะเบียนเข้าใช้อ่ะลงทะเบียนเข้าใช้ปุ๊บก็เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดพวกแอป YouTube หรือว่าจุกมิวสิกพวกนี้มาเล่นเองได้เลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอันไหนเป็นบอทเหมือนกันนะครับรับประกัน1ปีบอทดำได้แดงนะเทียโต้6สปีดนะครับพร้อมชิปโหมดนะชิปโหมดตัว S มันจะมีบวกกับลบนะถ้าเรากดสมมติผมกดลงมาจะเป็นบวกขึ้นเลข2แต่ถ้ารถวิ่งมันก็ขึ้น3 4 5 6ครับถ้าเรากดไปข้างหน้ามันจะเป็นเกียร์1มันจะถอยเกียร์แล้วมันจะหน้าจอจะขึ้นโหมด S นะครับถ้าผลักก็จะเป็นนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้ทันทีพวงมาลัยมันมีฟังก์ชันครับปุ่มพวกนี้ใช้ได้หมดครับก็นี่นะครับมีระบบตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับซึ่งบางยี่ห้อไม่น่ามีครับแต่ฟอร์ดมีออปชันให้ครบเลยระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะนี่สั่งล็อกจากประตูควบคุมพวกถังน้ำมันพวกนี้ด้วยนะครับจะมีให้สองฝั่งนะด้านซ้ายก็มีสองคันนี้เป็นรถที่ผมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับขออนุญาตเอามารีวิวก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจแคมเปญนะครับชุดแต่งพวกนี้ครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ท้ายคลิปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะเอาคันดำนะครับเข้าไปส่งมอบให้กับลูกค้านะฮะไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ